โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยค่ะคุณผู้ชมสองตัวสามตัวนะคะคุณผู้ชมน้ำมากำจัดแล้วก็ป้องกันหอยทากตัวใหญ่ที่มากัดกินใบพืชของเราค่ะเราผสมมาสักครู่นะคะโรยให้โดนตัวเขาเห็นผลเร็วมากค่ะไม่นานนะคะหอยทากก็จะค่อยหล่นตุ๊บเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาป้องกันแล้วก็กำจัดหอยทากนะคะที่มากัดกินใบพืชผักของเราที่บ้านนะคะช่วงนี้อากาศชื้นฝนตกบ่อยนะคะหอยทากเขาก็จะฟักไข่นะคะเป็นตัวเยอะแยะเยอะไปหมดเลยมากัดกินสร้างความเสียหายให้กับพืชผักของเรานะคะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเป็นสูตรปลอดสารนะคะปลอดภัยทั้งตัวเราต้นไม้สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะหอยทากนะคะถึงกลัวสูตรนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูนะตัวของหอยทากเขาจะมีเมือกเป็นน้ำน้ำอยู่เห็นไหมคะซึ่งเวลาเขาเดินผ่านมาเนี่ยโดนสูตรนี้เข้าไปค่ะจะทำให้เขามีปฏิกิริยานะตามตัวตามผิวนะคะไปรบกวนไประคายเคืองตัวของเขานั่นเองค่ะอาจตายได้เลยสูตรนี้มีอะไรบ้างไปเตรียมแล้วก็ไปทำพร้อมกันเลยค่ะมากำจัดแล้วก็ป้องกันหอยทากด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมปลอดสารนะคะปลอดภัยสำหรับตัวเราจ้ามีอะไรบ้างนะคะมาชิมกันใช้นี่เลยนะคะมีทรายค่ะจะเป็นทรายหยาบก็ได้นะคะเป็นทรายละเอียดก็ได้ค่ะเกลือแกงนะคะแล้วก็ปูนขาวค่ะแค่3สิ่งนี้นะคะช่วยป้องกันหอยทากที่มากัดกินใบพืชผักของเรานะคะเป็นวงกว้างได้เลยไม่ว่าจะเป็นบุ้งนะคะนอนตัวนิ่มๆค่ะมดนะคะใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะมาลงมือทำกันได้เลยค่ะเตรียมภาชนะนะคะทรายหนึ่งถ้วยค่ะเกลือแกงหนึ่งกำมือเกลือนะคะถ้าหอยทากหรือว่าแมลงโดนนะคะความเค็มแสบร้อนของเขานี่ทำให้หอยทากตายได้เลยนะคะเกลือนะคะถ้าไปโดนตัวหอยทากนะหอยทากเขาจะเป็นฟองขึ้นมาทันทีนะคะมีปฏิกิริยารุนแรงมากทำให้เขาตายได้ค่ะแต่นี่เราจะใช้โรยกับต้นไม้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้อัตราส่วนที่ไม่มากใช้ทรายมากกว่านะคะไม่งั้นต้นไม้ของเราอาจใบเหลืองได้ค่ะอย่าใช้มากเกินไปนะคะต่อไปค่ะปูนขาวค่ะแม่จิ๋มจะใช้ปูนขาวไดโดไมซ์นะคะที่ทำจากเปลือกหอยนะคะเผาไฟบดละเอียดเลยนะคะช่วยฟื้นฟูต้นไม้ด้วยนะคะช่วยกำจัดหอยทากได้1กำมือค่ะคลุกเคล้าเลยค่ะสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนนะคะถ้ามีต้นไม้เยอะๆนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะกวางตุ้งค่ะคุณผู้ชมดูสิคะแม่จิ๋มปลูกในกระถางนะคะตอนนี้ใบแหว่งไปหมดแล้วนะคะเจ้าหอยทากหอยเวียนนี่แหละค่ะปลูกในกระถางแบบนี้เราก็โรยรอบๆกระถางเลยนะคะมาดูกันค่ะถ้าช่วงสายๆนะคะหอยทากหอยเวียนเขาจะหลบซ่อนอยู่ด้านในต้นไม้โอ้คุณผู้ชมเห็นไหมคะเพียบเลยค่ะอันนี้ลูกหอยทากนะคะอันนี้หอยเวียนนะคะตัวนี้แหละนะคะกัดกินใบต้นไม้ของเราค่ะนี่ถ้าเจอแบบนี้คุณผู้ชมก็อื้อนะคะอีกตัวเยอะจริงๆนะคะล่วงละล่วงไปไหนแล้วไม่รู้ร่วงไปข้างล่างแล้วเห็นร่วงไปแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นซอกอะไรอย่างงี้ค่ะเยอะมากเลยนะคะเขาแอบซ่อนอย่างงี้แหละตอนเช้าๆมืดๆค่ำๆนะคะเขาถึงจะออกมาให้เราเห็นนะถ้าในสายนี่จะหายากมากหลบซ่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ทรายห่านโรยเลยโรยตามต้นไม้เรานี่แหละThank you.
ามกระถางนะคะเดี๋ยวมิจิมจะทำให้ดูนะคะมาดูกันค่ะว่าทำไมหอยทากหอยเวียนพวกหนอนพวกบุ้งนะคะถึงไม่ชอบสูตรนี้กันคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีเมือกๆนะคะถ้าเขาเดินผ่านมาเนี่ยที่เราโรยไว้ตามกระถางต้นไม้นะคะทรายสูตรที่เราทำไว้เนี่ยหายไหมคะก็จะเกาะตามตัวตามผิวของเขาค่ะทำให้เขาระคายเคืองนะไปรบกวนระบบหายใจของเขาค่ะทำให้เขาตายได้นะคะเนี่ยเมื่อเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยนี่จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะช่วยป้องกันกำจัดหอยทากหอยเวียนที่มากัดกินพืชผักของเราค่ะมาดูกันค่ะว่าทำไมหอยทากนะคะถ้าเขาเดินผ่านมาแล้วโดนสูตรนี้เข้าไปนะคะเขาถึงตายได้ค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมห้อยอยู่ตรงกระถางเลยนะคะเดี๋ยวจิ๋มจะทำให้ดูนะหอยทากเขามีเมือกใช่ไหมคะนี่เกาะแน่นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเขาจะมีเมือกแบบนี้คุณผู้ชมลองทำตามแม่จิ๋มนะเนี่ยเอาทรายที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะโรยให้โดนตัวเขาเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราโรยทรายลงไปโดนตัวเขาเต็มๆเลยค่ะทรายจะไปทำปฏิกิริยากับผิวของหอยทากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อเขาเริ่มออกมาแล้วสูตรที่เราทำไปมีปฏิกิริยาต่อผิวของเขาเห็นไหมคะล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะทำให้เขาตายได้นะคะต้นไม้ของเราไม่เป็นไรค่ะรดน้ำได้ปกตินะคะแต่ว่าข้อควรระวังคือว่าอย่าใส่เกลือเยอะมากเกินไปนะคะต้องใช้ทรายให้เยอะกว่านะคะ 1-2 เท่าค่ะใช้แล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาไหมล่ะคะแม่จิ๋มนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเขาฟื้นไหมนะคะเดี๋ยวลองมาทำอีกตัวนึงค่ะตัวอย่างใหญ่เลยนะคะเกาะอยู่ตรงขอบตรงนี้นี่เองนะคะคำๆนี่ก็ขึ้นมาบนต้นไม้แล้วนะคะสายๆแบบนี้แหละเขาก็จะหลบซ่อนเราก็ใช้วิธีเดิมเลยโรยให้โดนตัวเลยค่ะก็จะเกิดการระคายเคืองนะคะไปอุดตันระบบหายใจค่ะก็จะทำให้เขาหล่นตุบแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมได้ผลดีได้ผลเร็วค่ะปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะโรยรอบๆกระถางไว้ค่ะหรือถ้าเป็นพื้นปูนนะคะเราจะโรยรอบๆด้านล่างก็ได้นะคะเพื่อจะไม่ให้เขาปีนขึ้นไปถึงกระถางของเราเนาะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมในการกำจัดหอยทากนะคะที่มากัดกินพืชผักของเราค่ะสูตรปลอดภัยปลอดสารพิษค่ะ2ชั่วโมงผ่านไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่สภาพเดิมนะคะไม่ฟื้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนะคะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปูนขาวไม่มีเกลือนะคะก็ใช้เฉพาะปูนขาวก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เฉพาะเกลือก็ได้นะคะผสมกับทรายค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคือถ้าไม่มีทั้ง3ชนิดก็ใช้เฉพาะ2ชนิดก็พอค่ะคุณผู้ชมลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กำจัดหอยทากที่บ้านกันดูนะคะหากบ้านใครมีนะแล้วได้ผลอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมนะคะได้ป้องกันแล้วก็กำจัดศัตรูพืชของเราค่ะหอยทากหอยเวียนนะคะพวกบุ้งนะคะที่มากัดกินใบพืชผักของเรานั่นเองนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ